เรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อไปเป็นการเฉลยนะครับถ้าเกิดใครตอบถูกก็พลิกไปให้ข้อละ1คะแนนอย่าขี้โกงนะเว้ยสับกันดีกว่าสับกันดีกว่าสับกันสับกันให้เพื่อนตรวจเอาแลกกันสับกันก็รู้สิฮะก็รู้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนี่เฉลยแล้วก็ดูว่าเขาถูกกี่ข้อแค่นั้นเองครับเฉลยข้อที่1ใครโดนตีหัวคิดว่าใครพี่แพลวแพลวเพราะว่าอะไรทำไมถึงแพลวเพราะเรียกใช้ได้เพราะคนอื่นเป็นร้องไทยหมดเลยอ๋อเฉลยข้อที่1เป็นเรื่องของคชาบีจ้าวอ้าวข้อไหนถูกติ๊กไปให้1คะแนนเรื่องที่2เห็นภาพตัวเองนั่งหน้าบ้านขี่จักรยานเจมเจมเจมชอบขี่จักรยานพี่จอยเฉลยเรื่องที่2คือเรื่องของแพรวอ้าวทำไมเราผิดกันตลอดใช่ไหมเอออ้าวพี่ไปถูกพี่ไปตอบเจมทำไมอย่างน้อยก็ได้เจมไม่มีแพรวจะตอบเมื่อกี้ตอบเจมหาให้คะแนนไปด้วยข้อที่3เรื่องที่3เห็นเป็น2เรื่องใช่ไหมมีปาร์ตี้ริมหาดมีของกินมีบาร์บีคิวแล้วก็ภาพหนุ่มสาวยุโรปวิ่งไล่กันพี่ถูกหมดแน่เลยเรื่องของใครทำไมอ่ะพี่ถูกหมดแน่ๆยาวพวกแอลเองเอาเขียนเยอะหนูอ่ะมันมวนเบาๆอะไรอย่างเงี้ยบ้านหลังพี่ต้นแหละมาตีพี่ต้นมีตัวละครมีบรรยากาศละเอียดอะไรอย่างงี้ไหมเขาไปต่างประเทศบ่อยของต้นเห็นไหมพี่เต๋าถูกหมดแน่ๆเหรอยังแน่ๆเรื่องต่อไปดูรู้ชีวิตอันวุ่นวายหลากหลายของคนที่อยู่ในเมืองสมัยโบราณในแทบตะวันออกกลางเฟมใครตอบคนอื่นเองที่ไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่เฟมเต๋าเหรอเฟมค่ะเฉลยเฟมดูก่อนก็รู้ทางแทบตะวันออกกลางไม่ถูกเลยวะตายโอเคผมให้พี่หมดเลยใช่ป่ะเรื่องที่5ถูกข้อ1ข้อ3เรืออยู่กลางทะเลแล้วมีพายุเข้าเจมเจมส์พี่ต่อถูกหมดเลยเล่นนั้นไปเจมส์หนังสือเล่นนั้นใช่ไหมโอ้โหมันมักง่ายจริงต่อไปเรื่องที่6เรื่องโรงละครสัตว์ม้าลิงสิงโตช้างว้าวแพรวาจอยจอยชอบสัตว์จอยชอบสัตว์ทำไมถึงคิดว่าเป็นแพรวาแพรวาเป็นคนอย่างเงี้ยแพรวาไม่น่าจะคิดเป็นสัตว์เพราะแพรวาเป็นคนพูดอยู่เล่าให้ฟังตัวมันมักง่ายคุยมันก็มาเขียนเรื่องจริงเรื่องของแพรวาต่อไปเรื่องที่7ตึกแถวสไตล์ยุโรปแล้วก็มีภาพทุ่งหญ้ามีสัตว์วิ่งเป็นภาพซีเปียทำไมถึงเป็นหลิงไม่รู้เป็นหลิงตอนนี้บอกว่าหลิงมีสองเรื่องโอ้โหมีหลิงมีต้นตอนแรกก็มีสองเรื่องเหมือนกันแต่ปาร์ตี้เรื่องมีต้นชัวอีกสองเรื่องที่ก็วิเคราะห์จับสังเกตดีเป็นเรื่องของหลิงมี7เรื่องที่7พอดีเป๊ะเรื่องที่8ต้นกระบองเพชรทะเลทรายม้าคนเล่นกีตาร์รางรถไฟขบวนรถไฟสายตูนพี่เต๋าพี่กระชับไปแล้วพี่เต๋าเต๋าเรื่องที่9ป่าพื้นทรายสวยๆไม่รู้บ้านของจอยไม่จะเขียนไม่รู้เรื่องขนาดไอ้นี่มันสับสนกับชีวิตเหลือเกินเดี๋ยวลึกลับแต่ไม่แต่ร่มรื่นแต่ไม่รก14ข้อ5เอาคืนเอาคืนเจ้าของก็ไปเขียนสรุปคะแนนให้เขาด้วยว่าเขาได้กี่ข้อข้อละ1คะแนนรวมทั้งหมด9คะแนนได้กี่คะแนนเอ๊ะได้4ข้อเอ๊ะได้4แล้วอุ๊ยเก่งอ่ะอ้าวแพรวได้กี่คะแนน5ค่ะแพรวแพรวได้5คะแนนจอย6ค่ะโอ้แพรวว่า4ค่ะ4เรียงกันเลย4 5 6ต่อไปเจมส์3ครับเฮ้ยรวมของตัวเองด้วยใช่ไหมคะรวมของตัวเองด้วยอันนั้นเป็นคะแนนกินเปล่ากินเปล่าต้น4ครับ4คะแนนถ้าลงตัวเองก็ได้4คาชา3ครับโอ้ยบอกเลยงานเฟรม6ครับ6ว้าวอยู่ในกลุ่มท็อปกลุ่มท็อปหลิน5ค่ะ5อยู่กลางกลางนี่7สุดท้ายเต๋า7ครับ7คะแนนตบมือให้เต๋าด้วยไม่ได้โกงใช่ไหมหลินไม่ได้โกงอ่ะโอเคเลวมากสามข้อผิดยับเลยอะไรมาเหรอแสดงอาจจะมีส่วนหนึ่งที่การเป็นนักสังเกตของเต๋าก็เลยทำให้ตอบแสดงว่าผิดไป2ข้อเองอ่ะ7จาก9อ่ะพลาดจอยแล้วรวมข้อของตัวเองอีก1เป
็น8มันก็แสดงว่าผิดแค่คนเดียวอย่างเงี้ยเก่งมากเก่งมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาสังเกตจดจำวิเคราะห์คาแรคเตอร์แล้วก็การเล่าเรื่องสิ่งที่ชอบหรืออะไรสาวผิดของใครนะแพรวาจอยครับจอยอ๋อคือแพรวานี่น่าจะลึกลับสับสนลึกลับแต่สับสนอ่ะต่อไปอีกอันเนี้ยคะแนนรวมไว้แล้วนะต่อไปเกมที่2ก็เป็นเกมตอบคำถามธรรมดาง่ายๆมี